มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเมื่อวานนี้ก็คือไลฟ์แกกล่องนะกับตัวนี้เลยนี่เพนโลฟนะ RX104FF เพนโลฟนะครับผมนะ Minoki 5 System Mobile Suit นะฮะเป็นบันได Spirit 2019เพิ่งออกมานะแล้วก็เป็นบันไดสีฟ้าด้วยรู้ไหมนี่ตื่นเต้นกล่องเบลเลอร์เลยนะเป็น HG นะ High Gate นะครับผมก็คือเป็น Universal Century ซึ่งจริงๆตัวนี้คือหนังก็อย่างที่บอกเขาไปน้องที่เขาติดตามเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหนังที่กำลังทำอยู่นะครับผมปี2020 Coming Soon นะครับมาเขียนไว้นะฮะนี่หน้าตามันกล่องเบลเลอร์เลย HG แหละกล่องเบลเลอร์ซึ่งมันเป็นหุ่นยนต์นะมันเป็นหุ่นยนต์นะมันเป็นหุ่นยนต์แต่คือว่ามันมียานนำมาเกาะด้วยหน้าตามันเนี่ยประมาณนี้นะฮะถ้าเอาจริงๆก็นี่นะหุ่นมันเป็นแบบนี้เว้ยทุกคนแล้วมันก็มียานตึกเนี่ยประมาณนี้นะซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้ราคานะสนนราคาอยู่ที่2,200 2,300 2,400อะไรประมาณนี้ใช่ไหมต้นนะนี่กล่องแม่งอลังการชิบป๋องเลย HG นะ Penelope 144นะไม่ได้รีวิวมาหลายอาทิตย์เลยเนี่ยกระหายเหลือเกินบอกเลยกระหายแต่ไอที่รีวิวไปแล้วยังไม่ให้ตัดก็มีเพียบหนึ่งอ่ะโอเคมาดูดีกว่าแกเด้ด้านในเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับนะถ้าคู่มือเนี่ยเช่นเคยนะครับหน้าตาเป็นชิ้นนี้หน้าตาเป็นชิ้นนี้นะก็จะมีแผงบอกวิธีการประกอบโน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะเห็นไหมนะเฮ้ยเสียงอะไรวะมาวิกนะนี่นะมันก็แล้วคือเอาหุ่นมาเนี่ยวิธีการประกอบของชิ้นพาร์ทของมันนะฮะแล้วก็เจ๋งดีนะฮะตัวนี้ก็ไม่เพราะไม่ยอมภาพแน่นอนนะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นพับในการตัดมาให้ดูนะฮะไม่มีอะไรมากเอ้ามันมีกี่ถุงนะ1ถุง2ถุง3ถุง4ถุง5ถุง6ถุง7 8 9ถุงนะแล้วก็มานับแผงกันดีกว่า1 2สามสี่เฮ้ยมีกันดั้มแอคชั่นเบสมาให้ครับผมนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าแผงนะฮะซึ่งจริงแล้วเนี่ยก็สีของมันก็คือจะเป็นสีเทาสีขาวสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินนะมีมาให้นะเรามาดูดีกว่าในส่วนที่มันเป็นหุ่นยนต์มันก็จะเป็นแบบมีไม่เยอะแต่ส่วนพาร์ทที่มันเป็นแบบชุดยานของมันนี่แกะให้ดูดีกว่าแกะให้ดูมาดูรายละเอียดของมันดีกว่าเนี่ยดูร่องเห็นไหมเห็นร่องไหมร่องไหมมันก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะมีร่องเนี่ยอย่างเงี้ยร่องถือว่าใช้ได้นะครับผมเนี่ยรายละเอียดของมันนะแกะให้ดูนะฮะเห็นป่ะก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวตัวนี้นะเหมาะเลยประกอบรีวิวเสร็จนะก็เหมาะกับการทำสีจริงๆเลยนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสติกเกอร์มันมีมานิดเดียวเองเนี่ยดูดิสติกเกอร์แผงมานิดเดียวเองนะครับผมเอาเป็นประกาศการประกอบการตัดสินใจนะสติกเกอร์มีมาแค่นี้เองทุกคนน้อยมากนะในราคานี้จริงๆแล้ว HG ในราคา 2,000 กว่าบาทเนี่ยถามว่าบางคนก็บอกเฮ้ยมันแพงแต่คือว่าด้วยวัสดุที่ตัวหุ่นมันถูกออกแบบมามียานมีอะไรมาให้ด้วยเนี่ยก็ถือว่าน่าลองดีเหมือนกันแต่ในความคิดของผมอะถ้าเกิดเป็น HG แล้วขนาดนี้มีหุ่นมาแบบนี้ผมคิดว่าราคามันแอบสูงไปนิดนึงนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนค่อยมาดูเวลาประกอบเสร็จแล้วเนี่ยมันจะคุ้มไหม 2,000 ประมาณ 2,300 2,400 อะไรประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไรมากแกเดี๋ยวจะรีบประกอบให้ดูเพื่อการตัดสินใจสำหรับทุกๆคนได้ดูนะว่ามันจะเป็นยังไงคุ้มไหมอะไรยังไงแปลงร่างได้เยอะไหมมันมีโหมดอะไรบ้างนะครับกับตัว
HGRX104FF Penelope Minovsky Fire System Mobile Suit 1-144ไปดูประกอบกันเลยครับผมประกอบเสร็จแล้วนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่ามันมีในที่มันเป็นชุดยานของมันที่จะมาเกาะอีกทีนึงนะอันนี้ก็รีวิวสำหรับตัวหุ่นของมันก่อนแต่คือว่าอีกอย่างนึงก็คือเราไม่ได้ตัดเส้นเพราะว่าเฮียจะไปทำสีต่อนะจ๊ะแต่ถามว่าโดยรวมของเส้นสายของมันก็ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะถ้าเกิดเราคนไม่เอาต่อดิบแล้วก็ไปตัดเส้นสายอินิเมลผมบอกว่าเลยว่าสวยงามมากๆนะฮะแจ๋วเด็ดสวยนะสำหรับตัว HG คือตามสไตล์ของ HG อยู่แล้วนะอ่ะนี่มันคืออะไรมันคืออะไรนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะนี่ตรงนี้นะเนี่ยจุดขยับของมันเนี่ยจุดอ่อนเลยเฮียบอกได้เลยว่าอยู่ที่ตรงหน้าขาตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันจะอ่อนๆ นะถึงได้บอกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กแต่ถ้าเกิดเอาตัวชุดเกาะของมันมาใส่เนี่ยมันก็จะแบบว่ายิ่งหนักอ่ะยิ่งยืนไม่ได้ถือว่าไม่เวิร์กนะผมบอกเลยตัวนี้คือถ้าเกิดมันถือว่าจะไม่เวิร์กแต่ที่มันทำมาแก้ให้ก็คือว่าถ้าเกิดเราใส่ชุดเกาะของมันอ่ะชุดเกาะที่เป็นยานเนี่ยนะตรงเท้าเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ไอ้ตัวนี้เว้ยมันทำอย่างนี้ให้มันยืนได้นะมันทำอันนี้ตรงนี้มานะครับเจ๋งดีนะฮะจุดขยับนะเรามาดูจุดขยับของมันดีกว่านะเนี่ยตรงแขนเนี่ยตรงนี้แน่นนะเนี่ยตรงนี้งออย่างนี้แบบนี้เลยนะฮะขี้เกียจถอดนะครับผมให้ดูหมุนก็หมุนได้แบบนี้นะครับผมนะฮะแขนตรงนี้ก็หมุนได้แบบนี้นะครับไหล่ตรงนี้ขยับได้นี่แบบนี้นะครับผมหัวนี่หัวเป็นอย่างนี้นะนี่นะเอวนะฮะเอวบิดได้แบบนี้นี่นะขาออได้แบบนี้เลยออได้แบบนี้เลยนะครับนี่ตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงขาตรงเนี้ยมันจะไม่ค่อยดีนะครับผมแล้วก็มีตรงนี้เอาไว้ดันพื้นนะครับผมข้อเท้างุ้มได้แบบนี้นะครับเพราะว่ามันแบ่งล้างได้นะครับเอาบิดขึ้นมาแบบนี้นะฮะคอก็บิดมาแบบนี้นะไปกันแบบเร็วๆเลยนะครับผมไม่มีอะไรมากนะขาก็มาอย่างนี้นะครับผมนี่กางได้แบบนี้นะฮะเนี่ยเนี่ยเลยต้องใช้น้ำยากันหลวมใส่เข้าไปนิดนึงนี่กระโปรงขยับได้ข้างข้างหน้าขยับได้นะจ๊ะข้างหลังนี่นี่ตัวนี้ก็ขยับได้นะครับเป็นปีกหลังเลยอ่ะเนี่ยจุดขยับรีวิวพร้อมกับตัวนี้ไปเลยแล้วกันนะไม่มีอะไรมากมายสำหรับ Penelope ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูเอาชุดยานอ่ะมันประกบแล้วแล้วจับมารีวิวอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็คือว่ามันจะเห็นเป็นขาวๆประมาณนี้แหละมันไม่มีรายละเอียดอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะเพราะว่าเฮียยังไม่ได้ตัดเส้นอยากจะไปทำสีต่อนะจ๊ะแล้วโดยรวมไอ้พวกอย่างเงี้ยเนี่ยพวกลายเสาะร่องของมันน่ะก็ถือว่าใช้ได้แต่ไม่ได้เยอะมากนะฮะคืองาน HG อ่ะมันไม่ใช่งานอะไรเพราะแต่คือว่าถ้าเกิดเป็น HG ตัวสูงแค่นี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยอ่ะไปดูภาพอินเสิร์ตสวยๆกับตัวนี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาThank you.
เสร็จเรียบร้อย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 เร็ว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 เพนโรบ1ต่อ144 HG นะไฮเกรดนะตัวอะไรมันจะขยายขนาดนี้วะเฮ้ยนะก็คืออย่างที่บอกคือตัวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็เมื่อกี้เนี้ยเราดูเนี่ยเมื่อกี้มันไม่มีขาตรงนี้นะไม่มีขาตรงนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเอามาตั้งนะผมบอกว่าคือไม่รอดไม่รอดเลยนะฮะยังไงก็ไม่รอดนะเจ๋งดีเหมือนกันถามว่าตัวนี้ถูกใจไหมก็ถือว่าถูกใจนะแต่คือว่าไม่ที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดมาเปรียบเทียบเรื่องราคานะคือแบบรีวิวกันเลยว่าคุณภาพของมันกับราคาเท่ากับพวก Master Gate ราคาประมาณนี้แต่คือเป็น HG รายละเอียดมันก็ไม่มีถือว่าพอได้ไม่ถึงกับดีนะแล้วก็ถือว่าได้มันแค่ใหญ่เฉยๆถามว่าสวยแบบถูกใจอะไรทั้งหมดหรือเปล่ามันก็ไม่ได้ทั้งหมดมันไม่ได้ตอบโจทย์อะแต่คือแค่ใหญ่จริงๆถามว่ามันได้แค่แปลกว่ามันมียานเข้ามานะแต่มองในมุมที่เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นมีหุ่นด้วยมียานด้วยแล้วก็แปลงรูปแบบอื่นเนี่ยผมว่ามันก็ถือว่าใช้ได้สำหรับในงบเท่านี้และได้ตัวใหญ่ขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้แต่ก็ไม่ได้ถูกใจผมเพราะผมจะเป็นแบบอยากได้ที่มันรายละเอียดดีๆตัวใหญ่ๆอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดด้วยราคาสำหรับคนที่อยากเป็นไฮเกรดนะฮะตัวแค่นี้แต่ราคา 2,300 2,400 ผมก็บอกว่าแล้วแต่พิจารณากันละกันนะฮะเรามาให้ดาวกันดีกว่าถ้าเกิด5ดาวนะผมจะให้อยู่ที่3ดาวแล้วกันนะถามว่าทำไมให้3ดาว1เนี่ยตัวของมันเนี่ยมันเป็นดีไซน์ที่มันเป็นปีแบบปีใหม่ๆมันน่าจะดีไซน์ล่องเลิ่งอะไรเนี่ยให้มันเยอะกว่านี้นะฮะแล้วก็ในเรื่องของจุดขยับให้มันดีกว่านี้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องของราคารายละเอียดเนี้ยมันน่าจะดีกว่านี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของความใหญ่เรื่องของความที่เป็น HG เรื่องของราคาผมบอกได้เลยว่าก็เนี่ยแหละมันถือว่าแพงไปนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าเกิดสำหรับคนที่จะเอาไปทำสีหรือไปคอสตอมเนี้ยผมถือว่ามันก็น่าจะมีทางออกที่ดีนะฮะแต่คือว่าจุดขยับของมันก็ถือว่าน้อยด้อยค่ากับสำหรับกันดั้มปี2019นะสำหรับบันไดที่ออมออกมาสำหรับปี2019นะผมถือว่ามันน่าจะต้องดีกว่านี้นะฮะเอ้าโอเคเดี๋ยวไปดูอินเสิร์ตคร่าวๆนะก็รีวิวกันแบบง่ายๆอย่างเงี้ยไม่ต้องอะไรมากมายนะฮะแต่ที่สำคัญคือแล้วแต่ใครชอบนะอันนี้ก็คือเอามาให้ดูถามว่า1ก็คือมันมีกันดั้มไอชัดเบดมาให้นะ2ตัวมันใหญ่3เป็นโหมดอื่นได้นะครับแล้วก็มีหุ่นกันดั้มมียานแยกออกมาก็ถือว่าใช้ได้ผมบอกเลยว่าไม่ได้น่าเกลียดก็สำหรับคนที่ชอบไฮเกรดหรือว่าสะสมหรืออยากได้ตัวใหญ่ก็จัดไปเลยนะครับผมจัดไปมันต้องอยู่ในตู้ของมันอยู่แล้วนะฮะแต่อยากให้มันมีรายละเอียดที่มันดีนิดนึงขายอีกนิดนึงสติ๊กเกอร์อีกนิดนึงก็ถือว่าคุ้มถ้าเป็นอย่างที่ผมบอกถือว่าโคตรคุ้มเลยเอ้าเดี๋ยวไปดูภาพอินเสิร์ตของมันว่าจะเป็นยังไงนะครับกับตัวนี้นะครับผม HG 1/144นะครับเพนโลฟนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูอินเสิร์ตกันโอเคไปก่อนครับถ้าใครชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็มาเจอกันใหม่นะครับแล้วอีกเรื่องนึงใครอยากให้ดูตัวไหนหรือประกอบตัวไหนหรือตัวใหม่ๆก็จะเอามาให้ดูนะครับผมช่วงนี้จะไปบ้าทำสีนะโอเคไปก่อนครับไปดูรีวิวแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนกันดั้มใกล้บ้านคุณด้วยนะจ๊ะไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับผมดูใช้ได้